อันคนดีมีธรรมะชนะหมดคนใจคดหมดธรรมไม่งามใสคนมีศีลมีธรรมประจำใจอยู่ถิ่นใดก็มีสุขทุกวันคืนขอกราบนมัสการพระเดชคุณเจ้าพระเทพศาสนพิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมตลอดจนพระเดชพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับและก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมนายสมพงษ์จำปาสิงห์ครับผมกับผมครูชัยนามห่วงทองครับนะครับวันนี้ก็รับเกียรตินะครับผมจารุบลภูหานะครับวันนี้ก็ได้มารับเกียรตินะครับจากทางโรงเรียนวัดไร่ขิงนะครับมาบรรยายฟุตบอลคู่แรกก็สันนิบาตทหารเรือนะครับพบกับสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับเป็นคู่แรกนะครับก็แลดูเป็นอาวุโสหน่อยนะครับอาจารย์ตำรวจสันนิบาตตำรวจสันนิบาตนะครับตำรวจสันนิบาตตำรวจสันนิบาตตำรวจท่องเที่ยวทีมเดียวกันครับผมท่องเที่ยวรวมกันวันนี้มารวบรวมกันมาสร้างบุญสร้างกุศลนะครับขอตบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับกระแสพรีเวอร์กันดังดีนะครับเราแข่งตรงกับฟุตบอลโลกนะครับครับ2008ครับชุดเหลืองนั้นน่าจะเป็นพุทธศาสนานะครับปักด้านหลังว่าหลวงพ่อแย้มนะศิษย์หลวงพ่อแย้มสีฟ้าแขนเหลืองนั้นเป็นตำรวจสันติบาล นะครับเราจะเล่นกันแบบ11ผู้เล่นเหมือนกันครับก็แข่งในงานกฐินสามัคคีนะครับผ้าป่าสามัคคีนะครับรวมสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนวัดไอ้ขิงของเรานะครับปีที่แล้วได้7ล้านครับน้อยกว่าพี่ตูนบอดี้สแลมนะ100,000ล้าน ไม่แน่ครับปีนี้อาจจะได้เยอะกว่าเดิมสำหรับคู่แรกเนี่ยนะฮะจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมตำรวจสันติบาลและก็รวมกับตำรวจท่องเที่ยวนะครับพบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับสำหรับตำรวจสันติบาลและก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็อยู่ในเสื้อสีน้ำเงินนะครับสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นอยู่ในเสื้อสีเหลืองนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับถ้ามีพุงออกมาแสดงว่าอยู่สำนักพุทธนะครับเพราะว่าตอนนี้ตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ออกกำลังกายสังเกตนะครับสังเกตให้ดีสำหรับพุทธศิลป์นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นคุณครูที่วัดไร่ขิงครับรายชื่อผมไม่ทราบนะครับเพราะไม่ได้ส่งมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็ค่อยส่งมาเรื่อยๆนะครับสำหรับการแข่งขันนี้จะดำเนินครึ่งละเท่าไหร่ครับอาจารย์ชัยนาม25นาทีครับ25นาทีเพราะฉะนั้นมีเวลา25นาทีแต่ละครึ่งนะครับและขอความกรุณาสักนิดนึงสำหรับนักกีฬาท่านใดถ้ามีอาการนะครับมีการเหนื่อยหรือแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวร่างกายก็เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวออกมาสำหรับตำรวจเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าโอกาสที่จะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเหนื่อยง่ายเพราะว่าส่งรายชื่อมาเยอะหรือเกินนะครับส่งรายชื่อมาเยอะครับกลับมาดูในสนามนะครับครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับแปรลูกทุ่มของตำรวจสันติบาลครับหมายเลข2ทุ่มเล่นสั้นๆเข้ามาครับมาจับตาดูว่าทีมไหนจะได้รับชัยชนะนะครับครับแล้วแข่งแบบน็อกเอาท์เลยชนะรับถ้วยไปเลยนะครับที่1และที่2เลยครับเริ่มดูกันใหม่ครับชุดบาซีนนี่นะหลวงพ่อแย้มครับขึ้นมาหมาย20หมายเลข20มองไกลครับโยนไปด้านปีกขวาครับเอาบอลลงสั้นๆทำท่าจะจ่ายไม่จ่ายแล้วยื่นมาให้เบอร์14ครับถูกตำรวจสกัดบอลขึ้นมาได้โยนขึ้นมาให้หมายเลข7ป่ะครับหมายเลข7ไปได้ไหมเอ่ยไม่ได้ครับถูกสกัดออกไปแต่ลูกทุ่มของพระพุทธศาสนาครับครับได้ชื่อมาแล้วครับขอบคุณครับพ่อแม่วันนี้นะอาจารย์ขอบคุณสิงโตครับขอบคุณสิงโตจากสามพันวันนี้มาอวยพรหลวงพ่อเราด้วย
แดดล่มลมตกเลยวันนี้อากาศดีนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับมาดูกันใหม่ครับสันติบาลกระชากมาถึงดินซ้ำโอ้โหโยนลูกนี้สวยๆครับออกไปครับไม่มีคะแนนได้เลยครับเป็นลูกเล่นจากผู้รักษาประตูเตะจุดแบ็กก่อนครับชุดจะสีฟ้าเหมือนกันซะด้วยนะครับโยนไกลมาครับให้เพื่อนเอาบอลลงดึงขึ้นมาหมาย18 18ขึ้นมาให้หมายเลข4มองดูแล้วยืนโยนไกลครับไปได้ไหมครับไปได้หรือไม่โอ้โหยังบอลยังอยู่ในการครอบครองของหมาย16 16ขึ้นมาหมายเลข4 4ขึ้นมากลับมา4จิ้มไปสวยครับไม่ออฟไซด์ครับลูกนี้ผู้ตัดสินบอกเล่นต่อไปหมายเลข10มองดูเพื่อนกึ่งยิงกึ่งผ่านครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาละครับโอ้โหขึ้นนำไปก่อนนะครับนะครับแม่ลูกนี้นะครับนี่แหละครับสูตรของฟุตบอลเลยนะครับแม่ยิงเสา2ครับเสา2เสา2เลยนะครับก็ทางสำนักพุทธศาสนาครับนำตำรวจการท่องเที่ยวและสันติบาลนะครับไป1ประตูต่อ0นะครับมาครึ่งแรกนะครับยังไม่แน่ครับลูกกลมๆเมื่อคืนอาร์เจนตินานำไปก่อน 1-0 นะครับโดนตีเสมอก็ไม่ผิดล็อกนะครับเข้ารอบไปได้อาร์เจนตินานะหมายเลขอะไรหมายเลขที่20หมาย20หมายเลข20 20นะครับนะทวิตแกวิชเป็นผู้ทำประตูไปก่อนครับมาดูกันใหม่ครับจับตาดูดีๆยังไม่แน่ครับครึ่งอายุ25นาทีลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมันมีตอนนี้สันติบาลลำเลียงบอลขึ้นมาขึ้นกองหลังรูปร่างยาวเขาดีครับขึ้นมาให้แบ็คหมายเลข2มองชี้เพื่อนนะทำครับโยนบอลโด่งขึ้นมาตามทันไหมทันไหมดูระวังระวังให้เสียงกันด้วยครับเมื่อเช้าเราก็จ้างรถบนถนนมาอย่างดีเลยผมมาแอบดูนะครับคุณครูใช้เด็กย่ำครับสายที่เห็นครับก็ไม่เป็นไรครับเล่นได้ไปก่อนครับโอกาสหน้าปรับปรุงใหม่ครับเพราะว่าเราเป็นสนามเปิดครับใครๆก็เข้ามาเล่นครับสนามอาจจะเสียนะครับมีสายระวังด้วยสายเข้าตานะครับเอามาสันติบาลได้หมายเลขสิบสิบจ่ายบอลไม่ผ่านครับพุทธศาสนาได้บอล13 13ขึ้นไปทางด้านปีกขวาครับยังได้บอลอยู่สันติบาลเริ่มแล้วครับโดนนำไป1 0แล้วไม่ยอมเหมือนกันครับดูว่าการจะทำตามคืนได้เปล่าครับลูกนี้เป็นไงครับพุทธศิลป์ออฟไซด์ครับผู้เล่นนำหน้าครับต้องขอบคุณพุทธศิลป์นะครับไม่ต้องใช้ VR VIR VAR วิดีโอดีของเรามีนะครับโดนหายไปแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ลุ้นอยู่นะครับ13ชีวิตนะครับที่ติดอยู่ที่ถ้ำนะครับที่เชียงรายนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับพวกเรานะครับก็อะคาเดมี่นะครับหมูป่านะครับก็เด็กๆอายุ13นะครับครูครับส่งกำลังใจไปช่วยครับอยากให้รอดครับเรากลับมาดูกันใหม่ครับมาหมายเลข11โยนขึ้นมาให้เพื่อนจ่ายสั้นๆครับเป็นไงครับผู้ตัดสินบอกว่าออกไปแล้วครับแปรลูกทุ่มของพุทธศาสนาอยู่ในชุดสีเหลืองครับทุ่มบอลสั้นๆมาให้เพื่อนถอยทีถอยอาศัยครับเล่นกันไม่มีลูกฟาวเลยครับทีมนี้เล่นกันดีมากครับครับแฮนด์บอลครับผู้ตัดสินบอกแฮนด์บอลสันติบาลบุกหนักนะครับหลังจากถูกนำไป1ประตูต่อ0และแบ็คซ้ายโยนบอลมาครับมอเตอร์ไซค์ไม่เอ่ยมอเตอร์ไซค์ทันไหมทันไหมครับทันไหมโอ้ทางนี้บอกว่าล้ำหน้าไปแล้วครับมาผู้ถ้วยพุทธศิลป์หรือไลแมนครับยกธงแล้วครับการชี้ธงโด่งนี่แสดงว่าระยะไกลครับครับจังหวะแรกนะครับลูกออฟไซด์หรือลูกล้ำหน้าตั้งเตะครับตั้งเตะเป็นลูก2จังหวะนะครับผู้ตัดสินจะยกมือให้สัญญาณนะครับลูกนี้ยิงเข้าเลยไม่ได้นะครับต้องถูกตัวผู้เล่นถึงเข้าได้น้อยคนที่ยิงเข้าเข้าได้แต่ไม่ให้เป็นแต้มต้องโดดอื่นก่อนมาดูกันใหม่ครับสันติบาลตำรวจครับไปยังไงมองซ้ายมองขวาจ่ายสั้นๆหมายเลข10 18ต่อสวยครับไปไหมไม่ไปครับสะดุดสายนิดนึงแล้วตัวมาได้ครับหมายเลข4ต้องหมายเลข4ครับพุทธศาสนาได้หมายเลข3ใช้วิธีการโยนยาวครับออฟไซด์เหมือนกันครับผู้ช่วยพุทธศิลป์ยกธงแล้วครับ
ยังอยู่ในครึ่งแรกครับชุดสีเหลืองนั้นพุทธศาสนานำไปก่อน1ประตูต่อ0วันนี้เรามีให้ชม4คู่ด้วยกันครับคู่ต่อไปก็เตรียมตัวนะครับมาวอร์มให้เรียบร้อยนะครับครับอบอุ่นร่างกายให้พร้อมนะครับบาดาเราเล่นจริงๆบางครั้งมันมีการบาดเจ็บทางด้านกีฬานะครับเทศบาลบางไร่ขิงเจอกับคุณแผงเมืองสุพรรณสนุกนะครับคู่นี้สันติบาลใช้การโยนยาวครับใช้วิธีการโยนยาววิ่งเซลล์เราแสงได้ไหมแสงได้ครับเอายังไงเอายังไงครับจับบอลอยู่ได้ไหมที่9เดินนุ่มหน่อยครับเท้าซ้ายยิงไหมครับเท้าซ้ายช้าไปนะครับต้องชมหมายเลข4โอ้13สกัดบอลขึ้นมาได้อีกครั้งนึงขึ้นมาให้เพื่อนแต่ไม่ผ่านสันติบาลโอ้โหได้เกลือว่าแต่หมายเลข8นี่แกว่องไวครับฮ่าแกซ้อมทุกวันครับมาเปิดไฟเล่นเป่าลูกโดมพยายามใช้ศีรษะครับสันติบาลแกก็ไม่ย่อท้อแล้วครับหมายเลข8ถูก11ของพุทธศาสนาได้บอลได้มาแท็กปิกฟาร์มโยนกึ่งโยนกึ่งผ่านหมายเลข10ดันไม่เอ้ยไม่ทันครับสันติบาลสกัดขึ้นมาก่อนยังอยู่ในเท้าของพุทธศาสนานะหมาย18 18จ่ายมาหมายเลข14 14คืนกองกลาง16 16ใจว่างจ่ายให้เพื่อนครับแกไม่ยิงเองครับลูกโด่งลูกโด่งพุทธศาสนาแกจะครองบอลได้เยอะกว่าครับจะจ่ายบอลง่ายๆครับอยู่ที่กำลังใครดูระยะยาวครับระยะยาวต้นๆเนี่ยเหมือนมวยยกแรกยก1ยก2สบายครับยก3ยก4แย่ครับลูกนี้เป็นไงครับออฟออลูกนี้ออฟไซด์ครับผู้ช่วยประสิทธิ์ยกธงนะครับก็เรียกว่าลูกกลางมุ้งครับตั้งให้ธงตรงธงไรแมนครับธงไรแมนเป็นลูกฟรีคิกเตะขึ้นมาเริ่มขาอ่อนเลยครับเริ่มขาอ่อนครับต้องดูระยะยาวๆครับสันติบาลจะนวดได้หรือเปล่าครับหมายเลข9มองเพื่อนใจสวยครับลูกนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับได้แล้วครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยสันติบาลใช้ความเร็วความใหญ่เสมอแล้วครับสนุกนะครับต้องดูระยะยาวๆครับสำหรับผู้ทำประตูตีเสมอให้ตำรวจสันติบาลและท่องเที่ยวนะครับคือ10ตำรวจโทกนกพิยุติธรรมนะครับหมายเลข7เสมอแล้วครับเล่นสนุกนะครับอย่าเพิ่งท้อครับเล่นต่อไปครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับแดดร่มลมตกเลยนะครับเหมือนกับมีร่มกลางอยู่กลางอากาศนะครับไม่ร้อนครับเล่นแบบสบายๆครับพุทธศาสนาผมยังเชียร์อยู่ครับเสมอแล้ว 1-1 สนุกแล้วครับตอนนี้เอ้าพุทธศาสนาก็มีโอกาสครับสันติบาลสกัดบอลขึ้นมาได้พุทธศาสนาได้บอลนำเลี้ยงบอลรบครับดูอายุอนามนี่แกว่องไวครับหมายเลข10ยิงไกลครับเป็นไงถึงไหมโอ้โหตรงนี้ข้ามคานไป1กิโลบอลสำรองมีไหมครับผู้ใดจะได้ไม่ต้องเก็บไกลเนี่ยบอลสำรองเนี่ยเอาไปไว้ที่อีกใบนึงวิ่งในสนามก็เหนื่อยแล้วไปวิ่งเก็บบอลอีกเหนื่อยอีกก็ไม่ค่อยบอลไม่ค่อยออกครับคุณนี้ถือว่าเล่นอยู่ในสนามเยอะครับคือ25นาทีนะครับเอาพอหอมปากหอมคอครับเรามีถึง4คู่กันครับสันติบาลในชุดสีฟ้าแขนเหลืองครับเสมอแล้วครับเริ่มมีใจแล้วครับจ่ายเคลื่อนมาทางด้านปีกทำล่างฮับขวาฮับขวาคายไปปีกกว่าอีกครั้งหนึ่งหมายเลข10หมายเลข10จะโยนไหมมองดูเพื่อนครับจ่ายครับจ่ายครับแกมีตังจ่ายครับแต่จ่ายเบาไปหน่อยครับถอยทีถอยสาย14ได้บอลครับ14แกไปเดียวหรือเปล่าพุทธศาสนาระวัง50 50อย่าเล่นครับเราถอยทีถอยสายกันไฟหลอกได้สวยครับหมายเลข9เก้าไปเองครับเลาะริมเส้นครับเลาะริมเส้นไหวหรือเปล่าโหเดียวแล้วแกกินอะไรมาครับดูครับแกเลี้ยงเดียวครับเลี้ยงเดียวผ่านหนึ่งผ่านสองจ่ายครับเรียบร้อยครับเตะเข้าตัวเองครับพยายามสกัดการเดียวโอ้โหเต็มที่ครับพุทธศาสนาสองคนช่วยกันสกัดครับโดนปลายเท้าครับเลยกลายเป็นการยิงเข้าข้างตัวเองครับไม่เป็นไรครับยังเอาใจช่วยอยู่สนุกสนานครับเราถือว่าสนุกสนานกันนะชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ปีอ้วนเราก็ยิ้มไปครับหมายเลข13บอลเข้าประตูแล้วเราก็ยังยิ้มได้ครับก็คนเฒ่า
ทําเข้าประตูตัวเองนะครับไม่ต้องไปเสียใจนะครับระดับฟุตบอลโลกเขายังมีทําเข้าประตูตัวเองนะครับแต่ระวังนิดนะฮะกลับไปที่สํานักงานจะมีการแอบยิงกันหรือเปล่าเหมือนที่โคลัมเบียว่าลบบอลไม่ใช่นะครับมันสุดความสุดปลายเท้าจริงพอทําเข้านะฮะเมื่อปีประมาณปีน่าจะ90หรือ02นี่นะครับผู้เล่นของโคลัมเบียทําเข้าประตูตัวเองปรากฏว่ากลับไปที่ประเทศโคลัมเบียถูกยิงตายตอนนี้สันติบาลนะครับตำรวจสันติบาลขึ้นนำไป 2-1 ครับหลังจากพุทธศาสนานำไปก่อน 1-0 ยังไม่แน่ครับยังไม่จบโอ้อย่าเพิ่งนบศพทหารครับตอนนี้สีเหลืองเริ่มบุกขึ้นบ้างครับมาพอกระชากเดี่ยวไปแล้วสีเหลืองนี่ตามไม่ทันครับเดี่ยวของสันติบาลดีครับเรียวแรงกะดีวิ่ง100เมตรนี่สุดยอดเลยครับแต่ครับครอบของบอล นี้ต้องให้พุทธศาสนาครับสีเหลืองแกค่อยๆต่อบอลกันไปครับครับแต่สันติบาลนี่แค่กายใช้วิธีการโยนโด่งโยนยาวอย่างเดียวครับให้เพื่อนวิ่งอย่างเดียวครับครับเดี๋ยวขึ้นมาให้หมายเลข9ผู้ทำประตูไปเมื่อกี้กระชากบอลได้สวยครับจ่ายขึ้นมาให้ไป10ครั้งหนึ่ง10 10เรียงบอลหลบไประวังระวังลูกใน50 50อย่าเล่นไปอีกแล้วครับไปแล้วครับไปเลข7ไม่ออกครับพาไอ้ก้าวกูไปรอบเดี๋ยวกูหมดแล้วครับรออีกแป๊บนึงยังมีอีกครึ่งนึงแต่ลูกทุ่มของพุทธศาสนาอย่าย่อท้อไม่ได้นะพุทธศาสนานะครับหลวงพ่อเชียร์อยู่ไหวไหมหลวงพ่อแกบอกว่าก่อนเล่นไหวไหมไหวครับครึ่งแรกไหวยังไม่ออฟครับหมายเลข10ยังจัดกัดบอลได้มืออย่าผักครับมืออย่าผักมืออย่าผักเออค่อยๆเล่นกันครับเว้นกันแบบแฝเพครับทำไงครับบอลอยู่ในเปียกทรายครับเหมือนก็ตีกอล์ฟครับมีหลุมทรายด้วยต้องพัดให้ดีครับหลุมทรายต้องพัดให้ดีระวังเตะทรายเข้าหน้ากันครับแปลูกทุ่มของไม้เล็กสี่ครับทุ่มสันๆให้เพื่อนครับ20มองเพื่อนเอาโยนไกลครับไม่ผ่านของตำรวจสันติบาลสันติบาลได้บอลลำเลียงบอลมาเอกครับ2ลูกไม่พอครับแกจะเอาเยอะๆครับวันนี้เพื่อถ้วยรางวัลครับคืนมาให้เพื่อนมองซ้ายมองขวาแล้วจ่ายสั้นๆมาก่อนครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาครับฮะครับเดี๋ยวทุกตายก่อนเอาละครับสันติบาลไปเองแล้วครับจ่ายครับจ่ายครับลูกนี้กึ่งยิงกึ่งใจพุทธศิลป์ครับขอเปลี่ยนตัวด้วยครับหมายเลข5เข้าหมายเลข8ออกครับพุทธศาสนาหมายเลข5เข้าหมายเลข8ออกเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดนะครับเดี๋ยวหลังจากพักครึ่งคู่นี้เราก็จะมีการซ้อมขบวนรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์ของเรานะครับจากทีมงานตำรวจสันติบาลนะครับจะมาขับโชว์เราครับมาดูกันใหม่ครับในสนามครับชุดสีเหลืองนั้นพุทธศาสนาอย่าเพิ่งย่อท้อครับถูกนำไป 2-1 ใช้วิธีการโยนยาวมากนะครับเอาละครับแผดหนามยอกต้องเอาหนามบงโอ้โหยิ่งบงยิ่งเจ็บครับตอนนี้เพื่อนวิ่งไม่ไหวครับสันติบาลเอาบอลลงครับจ่ายมาทางด้านปีกซ้ายครับพุทธศาสนาหมายเลข10ว่าส่วนมากหมายเลข10ในฟุตบอลโลกจะเป็นเด็กคนที่เก่งครับโยนยาวขึ้นมาให้เพื่อนครับไม่ทันครับ16จับบอลลงไม่ได้ครับนั่งหลับเมื่อคืนไอ้นั่นน่ะส่งโรงพยาบาลนะเจอความดันขึ้นเมื่อคืนไอ้มาโดน่าโรงพยาบาลมาโดน่าส่งโรงพยาบาลเลยนะอ่ะดูกันใหม่ครับมาดูกันใหม่พุทธศาสนาแกไม่ย่อท้อครับหลวงพ่อเชียร์อยู่หลวงพ่อเชียร์อยู่เอายังไงดีเอาช่วยกันหน่อยช่วยกันเล่นหน่อยมาสีเหลืองนี่แกค่อยๆเคาะครับรูปแบบแกสวยครับจ่ายไกลมากเลยครับเอาแล้วมาเลขสิบมีโอกาสพลิกไปไม่ผ่านมาเลขสองมาเข้าเท้ามา16โยนไม่โยนโดดยิงหลบครับหลบโยนยิงครับเรียบร้อยโอ้โหเข้าหน้าต่างครับภาษาบอลคำว่าเข้าหน้าต่างนะครับหน้าต่างไม่เข้าประตูครับดันค้างคือหน้าต่างไปลูกคอนเนอร์หรือลูกมุมทงครับหมายเลข3จะได้โยนขึ้นมาลูกนี้นะครับตามศัพท์ภาษาไทยเรียกเตะจากมุมนะครับเตะจากมุมถ้าเตะมุมส่วนใหญ่ไปฟังนะครับเตะมุมเนี่ยมีเสาธงอยู่ก็คือเตะเสาธงนะครับเด็กๆเขาเรียกกันกันนะเอาดูสันติบาลครับมาจ่ายสั้นไปนิดครับมาถ้าแกโยนลูกนี้หมายเลข7ไปรออยู่แล้วนะครับเตรียมตัวออกสตาร์ทวิ่ง100เมตรอยู่แล้ว11เหมือนการยิงไกลมาครับสวยครับตรงผู้รักษาประตูรับบอลเข้าซองนี่เข้าหน้าอกเนอะ
พี่เล็กนะสำหรับผู้รักษาประตูของตำรวจสันติบาลและก็ท่องเที่ยวนะครับคือ10ตำรวจร้อยตำรวจตรีวิรัตนาธานะครับตรงนี้เล่นต่อไปครับเล่นต่อไปครับลูกไปลูกได้เปรียบของพุทธศาสนาครับหมายเลข3ไปแล้วครับเดี๋ยวดีครับเอาลูกนี้ไปครับใบเหลืองไม่เออโอ้โหมานี่ถ้ามีใบเหลืองไม่แน่นะครับพุทธศิลป์ยังใจดีครับถือว่าเป็นเล่นกันเองครับกันเองเตือนก่อนครับเตือนครั้งที่1ตรงนี้ก็ได้เสียครับมีโอกาสหวังผลเหมือนกันครับคนที่ยิงฟรีคิกเข้าแม่นๆระดับประเทศนอกนี่ชื่ออะไรพี่เล็กหลายคนนะฮะหลายคนบางคนก็ยิงออกบางคนก็ยิงเข้าเอาลูกที่ยิงเข้าสิครับ อย่างที่ยิงเข้าไอ้ลูกเค้าเรียกลูกฟรีคิกนะครับลูกนี้ประมาณ25เหรอภาษาฟุตบอลเค้าเรียกว่าลูกไดเรกฟรีคิกนะครับเป็นลูกโทษจังหวะเดียวนะครับยิงทีเดียวเข้าก็เป็นประตูนะครับเรียบร้อยไหมโอ้โหโวงครับโอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวครับปรากฏว่าลูกนี้ไกลมองไม่เขาเรียกว่าไม่มองกดนะครับเป็นลักษณะใช้หน้าผากเสยบอลเลยออกลูกมันโด่งลูกมันโด่งหรือตัวเรามันเตี้ยคือไม่คือจังหวะเนี่ยบอลลอยมาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันจะหมดแรงพอหมดแรงเพราะเอาหน้าผากมองถ้าเงยศีรษะไปเนี่ยบอลมันจะข้ามขาดนะครับมาดูกันใหม่ครับสันติบาลได้ทางด้านปีกสายใจได้สวยครับ100เมตรอีกแล้วครับ100เมตรอีกแล้วโอ้โหเดี่ยวกันดีจริงๆครับวันนี้เล่นจากปีกนี้ไปเป็นโยนครับใจว่าครับหล่ำใจหักหลังไปนิดนึงครับโอ้โหโชคดีไปครับเอามาทำเขาไม่ได้ก็ต้องโดนเขาทำครับสับฟุตบอล11ทำไงช้าไปแล้วทำไงโยนขึ้นไปนะครับสันติบาลสันติบาลเอาบอลลงโอ้โหไก่รูปร่างเตี้ยนิดเดียวครับ87ครับเดียวกันดีจริงๆครับโอ้โหสุดยอดครับน่าจะได้แบบนี้ทุกๆคนในทีมนะครับโอ้โหเริ่มเล่นกันใหม่ดูกันใหม่ครับครึ่งแรกก็ใกล้เทียนจะหมดเวลาแล้วครับร้านกีฬาครับตอนนี้ตำรวจสันติบาลและท่องเที่ยวจะได้ทุ่มลูกนะครับเป็นฝ่ายได้ทุ่มลูกทุ่มออกไปแล้วนะครับให้ผู้เล่นในกองกลางหมายเลข4ยุทธพงศ์นะครับจ่ายไปแล้วลุยเปิดยาวไปแล้วปรากฏว่าไม่ออกผู้รักษาประตูแต่หลอกให้ยังไม่ออกยังไม่ออกออกไหมออกออกไปออกไปแล้วครับผู้ช่วยพุทธศิลป์ขอเปลี่ยนตัวด้วยครับสิทธิ์พ่อย้ำขอเปลี่ยนตัวครับแล้วหลวงพ่อเชียร์อยู่ครับอย่าแพ้เขานะหมายเลข7จอมธนาทัศน์สุขสมัยลงสนามนะครับแล้วก็หมายเลข18นะครับวัดชัยนะครับออกนะครับครึ่งแรกนั้น2ประตูต่อ1ครับชุดสีฟ้ายังนำอยู่ตำรวจสันติบาลครับเอาละครับสิทธิ์พ่อย้ำหมายเลข10ไปแล้วครับหลวงพ่อเอาใจเชียร์อยู่อย่าเป็นลมนะเหลียวเข้ามาทำยังไงมองดูเพื่อนจ่ายเข้ามากองกลางหมายเลข3ขึ้นลงไปๆลงไปได้สวยครับโอ้โหตรงนี้สันติบาลต้องสกัดออกมาครับเอาบอลลงครับเอาละครับโตยตีโต้ขึ้นมาบ้างละครับปลุกเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้สันติบาล100เมตรอีกแล้วแง่เลยออกมาครับใจเย็นๆครับหมายเลข12 12ครับสิทธิ์พอย้ำหรือพุทธศาสนาชุดสีเหลืองครับอ้าวทุ่มไม่มีออฟไซด์นะครับกติกาตราทุ่มไม่มีออฟไซด์ด้วยไปเดียวปล่อยไว้คนเดียวหมายเลข7จ่ายให้หมายเลข10แปะเบาๆครับแกบอกว่าอยากทำครับไม่อยากทำโอ้โหแกก็แปะออกไปครับขอเปลี่ยนตัวด้วยครับใช่ไหมขอเปลี่ยนตัวด้วยครับเอาอะไรออกอะไรเข้าครับไหนผู้เล่นที่จะเปลี่ยนครับอยู่ไหนครับผู้เล่นที่จะเปลี่ยนเดินไปเลยครับพุทธศาสนาครับเอาหมายเลข11ออกนะครับหมายเลข2เข้านะครับหมายเลข11ปัญญาจันหอมนะครับออกนะฮะใบรายชื่อน้องๆใบรายชื่อส่งตัวนักกีฬามีไหมครับใบรายชื่อเ
นี้แล้วก็มีโดมถ่ายทอดสดนะครับเราจะออกช่องไหนดีนะครับพี่เด็กเนี่ยเราถ่ายทอดสดด้วยความยาวเท่าเส้นหมี่ความถี่เท่าเส้นก๋วยเตี๋ยวสุกอันเหนียวเท่ากาวลาเทคนะครับรับได้ที่คู่โลกเหนือนะครับต้องไปดูที่คู่โลกเหนือคู่โลกเหนือประเทศไทยไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณครับก็ดูกันสดๆนะครับใครไม่ดูได้เสียใจครับเอาไว้กับสิบบอลยังเอาแล้วครับจะทันหรือเปล่าลูกเดียวแล้วโอ้โหสันติบาลนี่แกเดียวดีจริงๆครับไม่ยอมให้พุทธศาสนาทำแต้มคืนได้เลยลูกศิษย์ทุกหาไม่ยอมว่าปีนี้ปีแรกสิทธิ์ตำรวจโทสัญชุกรแสนจูนะครับหมายเลข12แต่วิ่งแนบและก็แตะบอลออกไปของตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สันติบาลเป็นลูกทุ่มครับของพุทธศาสนาครับทุ่มบอลสั้นๆครับอย่าเพิ่งย่อท้อนะครับขู่อย่าเอาใจเชียร์อยู่เป็นไงพุทธศิลป์ให้ฟาวครับเอาละครับเป็นลูกฟรีคิกของพุทธศาสนาอีกครั้งนึงครับตรงนี้ก็หวังผลได้เหมือนกันครับระยะจะไกลหน่อยจะยิงหรือจะส่งกันแน่ดูครับเอาแค่11คนพออีกข้างหลังไว้ก่อนเอาแค่11คนก่อนเอาแค่11คนก่อนไอ้หนุ่มทีมอะไรวะเล่นเล่นโทรศัพท์ก็ทีเล่นแล้วได้บุญโอเคสนุกสนานครับวันนี้เราเล่นแล้วได้บุญครับทำบุญไว้เถิดโยกึ่งโยงกึ่งยิงครับไม่ผ่านสันติบาลครับตำรวจสันติบาลมงครับศีรษะขึ้นมานี่ได้ลูกหลังเนี่ยครับหมายเลข2เอานาฬิกาออกเนี่ยนะครับเดี๋ยวหมดแล้วเอานาฬิกาออกเนี่ยนะครับลูกนี้ได้กี่คะแนนจันทนามตบหลัง50 50ถ้าเป็นพระราม20 20มีนาฬิกาหรือเปล่าที่ข้อมือระวังนะครับไปฟาดหน้าคนอื่นไม่ใช่นะสายสินหลวงพ่อเจอไปแล้วสู้ๆก็บอกไม่แพ้หรอกเองสันติบาลกระจายดีครับก็ใช้วิธีการทำประตูในการยิงครึ่งสนามไม่ออฟไซด์นะอย่าเปลี่ยนปล่อยนะพุทธศาสนาไม่นะหมดครึ่งแรกพักกันก่อนวางแผนใหม่มาให้หลวงพ่อเสกก่อนครึ่งหมดครึ่งแรกเป็นการโชว์ซ้อมรูปขบวนของรถจักรยานฮาร์เลย์ครับจากทีมงานตำรวจสันติบาลก็ในครึ่งเวลาแรกนี้ปรากฏว่าทีมตำรวจสันติบาลท่องเที่ยวนำทีมสำนักงานพระพุทธศาสนา2ประตูต่อ1นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการแสดงของตำรวจสันติบาลนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแสดงโชว์นะครับของจักรยานยนต์เสียดสียศของจ่าตำรวจสันติบาลนะครับนะครับของตำรวจสันติบาลนะครับตั้งชื่อเพราะพริ้งลูกถึงไทยไร่คิงชุ่มชื่นหัวใจ
ไรขิงมาแล้วพ่อจ๊ะแม่จ๊ะก่อตั้งเมื่อวันที่5เดือนมกราจำได้ครับก็กราบสมาชิกการพระเทพศาสนาภิบาล นะครับแล้วก็สวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับสำหรับบทเพลงต่อไปเป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะนะครับสำหรับงานนี้นะครับโดยนำสิ่งดีๆที่หลวงพ่อท่านสอนเอาไว้มาเรียงร้อยเป็นบทเพลงบทเพลงนี้ชื่อว่าคำสอนหลวงพ่อแย้มครับเชิญรับชมครับไร้ซึ่งความเสี่ยงสิ่งใด
นี้นะครับก็ฟังบทเพลงไปเรื่องทางก่อนนะครับก่อนที่รอเวลาครับอีกสักหนึ่งเพลงนะครับหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเข้าสู่การแข่งขันเลยนะครับบทเพลงต่อไปนะครับเป็นบทเพลงที่ผมประพันธ์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นการทำงานของบุคคลนะฮะเดี๋ยวถ่ายทอดโดยน้องบูมนะครับชีวิตของเจ้าล่อนะครับเจ้าล่อล่อคือม้าผสมลานะครับเกิดมาเป็นล่อนะครับลองฟังดูครับลองฟังบทเพลงนี้ดูครับพิธีกรด้วยนะครับผมครับเราก็มาชมในครึ่งเวลาหลังกันนะครับในครึ่งเวลาแรกนั้นทีมตำรวจสันติบาลและตำรวจท่องเที่ยวนำทีมสำนักงานพระพุทธศาสนาอยู่2ประตูต่อ1นะครับโดยสำนักงานพระพุทธศาสนานั้นทำประตูแรกนำไปก่อนจากนพประวิตรนะครับแล้วก็ทีมตำรวจสันติบาลท่องเที่ยวตีเสมอได้จากกนกพิษยุติธรรมนะครับแล้วก็มาปัญญาจันหอมของสำนักงานพระพุทธศาสนาทำเข้าประตูตัวเองนะครับเลยทำให้ทีมตำรวจสันติบาลและท่องเที่ยวนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับ
เรามาชมในครึ่งเวลาหลังกันนะครับปรากฏว่าตอนนี้ตำรวจสันติบาลพยายามเคาะบอลเข้าเพื่อจะเล่นในแดนของสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับสันติบาลและท่องเที่ยวตอนนี้เบิ้ลกลับไปนะครับปรากฏว่าตำรวจได้มาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับลูกนี้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าผู้ช่วยผู้สินให้สัญญาณเป็นการล้ำหน้าครั้งที่1ในครึ่งเวลาแรกถ้า5ครั้งไล่ออกใช่มั้ยพี่เลยไม่เหมือนบาสเกตบอลนะมาเร็วกันใหม่ครับดูกันใหม่เดี๋ยวยังเอาใจเชียร์อยู่พุทธศาสนาครับถูกนำไป 2-1 ยังไม่แน่ครับครึ่งหลังยังมีให้ชมอีก3คู่ครับวันนี้เราจะกลับ2ทุ่มนะครับโยนบอลยาวขึ้นมาครับมาถึงไม่ถึงครับอยู่ในแดนกลางของสันติบาลหมายเลข9เดียวดีครับพลิกบอลจากขึ้นให้11 11ต่อบอลมาให้เพื่อนใหม่ผ่านพุทธศาสนาบอลโด่งพยายามใช้ศีรษะครับเอาบอลลงใกล้ๆมองดูเพื่อนแล้วครับเคาะบอลได้สวยครับจ่ายผิดจ่ายถูกเอาใหม่ดูกันเอาใหม่เอาละครับเข้าทางด้านปีกขวาเพื่อนวิ่งไปคอยแล้วทำยังไงพุทธศาสนาโยนไหมโยนบอลเข้ามาแดนกลางหมายเลข3หมายเลข3พลิกตัวไปได้ไหมจ่ายคือ7ยิงไหมยิงเปล่ายิงครับลูกนี้แต่ไม่เข้าครับออกไปครับไม่ตรงกรอบครับมีโอกาสได้ยิงแล้วครับภาษาบอลว่าต้องจบด้วยการยิงไว้ก่อนครับเข้าไม่เข้าไม่เป็นไรครับครึ่งหลังครับครูต่อไปเตรียมตัวนะครับส่งใบรายชื่อด้วยนะครับสันติบาลในชุดสีฟ้าเหลืองแค่เหลืองครับพุทธศาสนาชุดสีเหลืองครับหลวงพ่อเชียร์อยู่อย่าเลี้ยงบอลมากตรงนี้ทัชบอลออกไปครับแปรลูกทุ่มของสันติบาลสิบเอ็ดทุ่มบอลไม่ผ่านพุทธศาสนาของบอลอยู่จะไปได้ไหมจะไปได้ไหมพ่อเลี้ยงเอาครับหมายเลข14พ่อเลี้ยงก็อยู่ทางเหนือที่ครับใช่พ่อเลี้ยงอยู่ทางเหนือ20มองบอลเพื่อนเปลี่ยนฝั่งบ้างครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนฉากกันบ้างทางนี้บุกไม่ได้ต้องไปทางนู้นบ้างครับทางด้านมุมซ้ายจ่ายบอลให้มาเลข6 6คืนบอลมาให้เพื่อนครั้งนึงใช้วิธียังไงโยนไกลบ้างครับเอานะครับหมายเลข3ถูกสันติบาลสกัดออกมามา15คืน17 17เตะอัดขึ้นมายังอยู่ในแดนครอบครองบอลของพุทธศาสนาจ่ายบอลได้สวยครับรองเท้าแกดีครับสีส้มนะครับ17 17จับบอลหลุดครับมาโดนนะครับมาไปแล้วสันติบาลจวงเอาจวงเอาแล้ว10เบรกแล้วครับซ้ายหลังหน้าไว้ก่อนรับหน้าไว้ก่อนทำไมรับหน้าลูกนี้ไม่แน่นะครับฟรีคิกของพุทธศาสนาครับ2-1ยังไม่แน่ครับถูกสันติบาลมุงสกัดบอลขึ้นมายังเข้าเท้าของพุทธศาสนาเอาไปเดียวได้ไหมโอ้โหลุงนี้ล้มสิล้มนอนก่อนนอนว่าหมายเลข7ครับหมายเลข7เอาขาตะไคร้ใบมะกรูดหรือเปล่าครับพันขาหน่อยเป็นลูกฟรีคิกครับวางตั้งเตะครับตั้งเตะครับตั้งเตะครับเลยลูกฟาวหมายเลข7นี่ไม่ได้ฟุตซอลอยู่ท่าตลาดอยู่ด้วยเนี่ยก็เจอบ่อยครับเจอบ่อยตรงนี้เขาหวังผลได้นะครับ20มีโอกาสที่จะส่องได้เหมือนกันครับเรายังเอาใจเชียร์พุทธศาสนาอยู่ครับจะเสมอได้หรือเปล่าถอยไป10หลาหรือ9เมตรครับ9เมตร15เซนด้วยวัดใช้อะไรวัดสายตาแต่ลูกปีกเก๋หวังบวงสวยครับเข้าไหมโอ้โหนิดเดียวเองครับทำขาดไปครับถึงหลังครับคู่ต่อไปเตรียมตัวนะครับเรามีให้ชม4คู่คู่สุดท้ายจะเป็นดารานักร้องครับรู้สึกว่าไพพงศธรกับอาจารย์สลามาด้วยนะวันนี้ครับมาดูกันใหม่ครับพุทธศาสนาหมาย17คืนหมายเลข7เบอร์6เต้นหน้าล็อกไปส่งสวยครับ17มองครับเริ่มยืมมองบอลมันผ่านหน้าผ่านตาไปแล้วครับครึ่งหลังนะครับเอาดูสันติบาลครับสันติบาลนี่แกเดียวดีครับตรงนี้ออกไปครับเป็นลูกทุ่มของสันติบาลครับนะมารยาทที่ดีครับเวลาผิดขอโทษยกมือไหว้ครับหมายเลข7สันติบาลกระชากไปด้านมุมธงครับหันมองเพื่อนแล้วทำไงโยนบอลมาให้11มาไม่ผ่านพุทธศาสนามงมาครับชูมือแล้วเพื่อนชูมือแล้วพุทธศาสนาจะทำอะไรก็ต้องทำไง
เราถือว่าชิงกันเลยครับคู่ต่อคู่ใครชนะรับถ้วยรางวัลไปเลยวันนี้เรามี8ถ้วยรางวัลด้วยกันครับได้กันทุกทีมครับได้กันทุกทีมที่1ก็ถ้วยทองที่2ก็ถ้วยเงินครับเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับมามอบกันทุกปีครับงานบุญงานกุศลครับขอบคุณร้านค้าทุกร้านครับผู้ปกครองก็สนับสนุนมาครับใจบุญเลี้ยงอาหารเด็กมาดูกันใหม่ครับพุทธศาสนาจ่ายมา57 17มองเพื่อนคืนไปให้ไม่พันสันติบาลตำรวจสันติบาลแกวิ่งเดียวดีครับวิ่งทั่วสนามเลยครับหมายเลข9นะครับ11แกซ้อมดีครับเป็นตำรวจต้องแรงดีครับใช้โยนยาวมั่งและหลุดไหมไม่หลุดครับเข้าเท้าของสันติบาลมากระดึงบอลหลอกได้สวยครับจ่ายด้วยเท้าซ้ายคืนมาให้เพื่อนกองกลางครับมีกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้านะโยนยาวนะครับ14เอาไหวไหมเอ้ยโอ้โหโชคดีครับอ้าวยังได้ครับหมายเลข9ตามแกทันหรือเปล่าครับต้องใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับบ่เดียวแกดีจริงๆครับแกไปเดียวยังโชคดีครับ20ยังอ่านเกณฑ์ออกครับมาสกัดบอลไว้ได้ครับอ้าวแล้วเตะมาให้17ทำยังไงออกไปเองครับอ้าวทัชบอลเปล่าครับผู้ตัดสินบอกทัชบอลครับขอเปลี่ยนตัวนะครับสันติบาลครับใครไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับเราเล่นกันสนุกสนานเข้าออกได้ตลอดเวลาครับเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเวลากติกาเราหมายเลข8ออกนะครับหมายเลข14เข้านะครับหมายเลข8ที่ออกคือสมฤทธิ์10ตำรวจโทชัยนาทลำพานะครับแต่หมายเลข14เข้าไม่ได้แจ้งรายชื่อมานะครับอย่าเพิ่งประท้วงนะครับไม่มีรายชื่อมาดูกันใหม่ครับบอลโด่งครับสันติบาลได้บอลอีกแล้วครับนี่พุทธศาสนาหมายเลขที่10นี้แกก็เดียวดีครับแกอ่านเกมออกครับไปทั้งท้ายทั้งขวาครับจ่ายให้6มาถ้ามีผู้เล่นอย่างนี้สัก10คนสบายครับมองดูเพื่อนแล้วจ่ายเลาะเส้นไปเลยครับไม่ผ่านของสันติบาลครับตีโตกลับมาหมายเลข9แกไปทั่วสนามจริงๆครับถือมาให้17คืนมาให้หมายเลข4ยังเล่นกันอยู่ในแดนหลังของสันติบาลสันติบาลได้บอล15ระวังปะทะกันด้วยลูกในแปลลูกฟาวครับกองขันยานอันตรายนะครับตรงนี้เป็นลักษณะถ้าภาษาฟุตบอลเรียกว่าเสียบนะครับคือเสียบไปที่ข้อเท้านะครับก็ขอโทษขอโทษกันนะครับก็ขอโทษกันไปแล้วนะครับก็ระวังนิดนะครับเพราะว่าเจ็บแล้วค่อนข้างจะรักษากันยากนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเปลี่ยนตัวขอให้มาแจ้งคณะกรรมการสักนิดนึงครับพูดกันทั้งสองฝ่ายนะครับใครจะเปลี่ยนตัวเข้าเปลี่ยนออกมาแจ้งพุทธศิษย์สักหน่อยหมายเลข15เข้านะครับหมายเลข17ออกนะครับหมายเลข15ที่เข้านั้นก็คือสิทธินัทอยู่บัวนะครับหมายเลข17ที่ออกก็คือเขียนชื่อมาเมสซี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอ้าไปลงออฟไซด์ครับผู้ช่วยพุทธศิษย์ยกแล้วครับตรงนี้เป็นการล้ำหน้าครั้งที่2ถ้า5ครั้งเราจะให้ออกก็แก้ข่าวสักนิดนะครับที่ผมพูดไปทีแรกเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนไม่ใช่นะครับเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับที่เสื้อสีม่วงนะครับสำหรับที่เห็นเชียร์กันอยู่นั่นนะครับก็เป็นครูนะครับครูโรงเรียนวัดเล็กขิงประชาอุทิศนะครับสำหรับด้านหลังก็เป็นกองเชียร์ของโรงเรียนวัดเล็กขิงนะครับวิทยาเดชพายก็ต้องขออภัยโทษในที่นี้ด้วยนะครับมากันละพุทธศาสนาฐานหรือไม่เอ่ยเช้าๆแกฟิตนะครับเดินช่วยหลวงพี่บิณฑบาตครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาครับใครไม่ไหวออกครับนะฮะขอร้องให้บอกกรรมการสักนิดนึงจะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับเอาหมายเลข18ธวัชชัยเข้าแล้วก็หมายเลข14ออกนะครับหมายเลข14ก็คือสุชาติยิงไหมลงไปได้ยิงเบอร์18มาโดนสกัดแมสซิเจด้วยใส่เสื้อเบอร์18แมสซิเจครับ
นี่เป็นไงครับท่าไอช่อนมงครับกระทุ้งองโดดมงมาท่าแกสวยครับลูกบอลมาดูกันใหม่ครับจะตามใหม่ได้ก้าวทันไหมดูสิครับโอ้โหมาเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาครับเดียวดีผู้เล่นที่น่าจับตามองครับหมายเลขเก้าไปอีกแล้วครับโยนมาให้หมายเลข14เป็นลูกฟาวก่อนครับพุทธศิลป์ไม่ให้เป็นลูกได้เปรียบครับเป็นลูกฟาวครับโอ้ปีนี้เงินทอดพระปาของพระปา63ปีพระเทพศาสนพิบาลครับได้รับมา 161,310 บาทครับแล้วหลวงพ่อให้อีก 100,000 ตบมือสักครั้งครับโอ้โหเป็น 261,310 บาทนะครับไว้สร้างศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงของเราแล้วก็จะมีมาอีกเรื่อยๆครับท่านผู้ใดที่อยากจะสนับสนุนอีกก็รวมได้ไว้จากได้ได้ทุกเวลาครับกลับมาดูหมายลูกฟรีคิกโอ้โหลูกนี้ข้ามคานไปครับครึ่งเวลาหลังครับชุดสีฟ้านั้นตำรวจสันติบาลยังนำอยู่2ประตูต่อ1ครับยังไม่หยุดครับเล่นกันต่อไปครับมาแล้วครับสันติบาลจ่ายบอลมาให้หมายเลข12 12แกก็กระชากไปแล้วครับไปแล้วสีเหลืองตามไม่ทันจ่อยิงครับลูกนี้โอ้โหถ้าเข้าถือว่าสวยนะครับออกไปนิดเดียวครับยิงเสา2ครับคู่ต่อไปก็เตรียมตัวนะครับครึ่งเวลาหลังแล้วครับแข่งเสร็จแล้วมอบถ้วยได้ไหมครับคู่ต่อไปนะครับที่จะทำการแข่งขันนะครับเทศบาลเมืองไร่ขิงกับคุณแผนเมืองสุพรรณนะครับก็เตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าหมดคู่นี้ก็ลงสนามเลยนะครับเพราะว่าเพื่อจะไม่เสียเวลาเพราะตอนนี้คู่แรกเพิ่งเล่นในครึ่งเวลาหลังนะครับมาดูกันใหม่ครับสีเหลืองนั้นพุทธศาสนาหมายเลข20โอ้โหตั้งเยอะแยะไม่เตะอัดก้นเพื่อนครับเหนื่อยหน่อยครับวันนี้ผู้เรียนหมายเลข20พุทธศาสนาตรงนี้พุทธศิลป์ออกไปครับมาไปลุกออกไปลุกทุ่มของตำรวจสันติบาลครับเดินบอลสั้นๆถูกสกัดออกไปครับไปลุกมุมธงลุกออฟไซด์เวลาทำการแข่งขันนี้ครึ่งเวลาหลังก็จวนแล้วนะครับจวนแล้วตอนนี้นะครับขอเปลี่ยนตัวนะครับก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับเวลาห้ามใกล้ๆค่อยเปลี่ยนก็ได้โอ้โหวิ่งไกลเหนื่อย เอาวิ่งไกลใครที่ยังไม่ได้ลงรีบเปลี่ยนลงนะครับเดี๋ยวหาว่าหล่อไม่เตือนนะครับออกไปเลยครับออกออกบริเวณไหนก็ได้นะครับในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ว่าเจ็บครับเจ็บครับมีเพื่อนมีแพทย์สนามไหมเอาน้ำแข็งไปน้ำแข็งไปน้ำเย็นไปก็ได้เร็วนะก็มีครับมีอ๋อมีแพทย์สนามอยู่แล้วจากโรงพยาบาลไหนมองน่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอ้าวฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่ครับมันเดินอุ้ยอ้ายครับตอนนี้กองเชียร์ไร่ขิงก็เชียร์ทั้ง2ทีมครับเราไม่ได้เชียร์ที่คนไหนนะครับเชียร์ทั้ง2ทีมอาจจะช่วยนักกีฬาให้เล่นกันด้วยความสุภาพครับเดินกันด้วยความสามัคคีหมายเลข10ยิงไกลครับสันติบาลตรงนี้ยิงถือว่าไม่ออฟไซด์ครับแต่ลูกเล่นของพุทธศาสนาอย่าเพิ่งย่อท้ออย่าเพิ่งหมดแรงนะครับเสียงนกหวีดยังไม่เป่าเรายังไม่แพ้ครับหมายเลข9จ่ายมาให้เลข10S11 เตะออกมาถูกสกัดออกไปได้แต่ลูกทุ่มของสันติบาลอีกครั้งนึงครับโดนตัวผู้เล่นของพุทธศาสนาเพื่อนสะดุดยอดหญ้าล้มไปแล้วครับระวังสนามอาจจะไม่เรียบครับยิงครับเรียบร้อยโอ้โหหมายเลข9แน่ๆเลยเพราะว่ามันไวนะถ้าดูจากตรงนี้หมายเลข7นะหมายเลข17ใช่ไหมครับนัทวุฒินัทวุฒิแพ้เขียวครับของตำรวจสันติบาลยิงขึ้นนำไป3ประตูต่อ1ยังไม่ปิดกล่องนะยังมีเวลาเหลือเอาอีกหน่อยพุทธศาสนา
เรียนกันอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขเจ็ดจะทำอะไรได้ไหมครับ18คืนมาคืนหมุนงงครับมาจ่ายคืนกลับไปหลังครับโอ้ยี่สิบตัวหลังออกไปทีเดียวโดนประตูเลยนะครับสามของบอลอยู่ครับพุทธศาสนาจ่าย18ยิงไหมทันไหมอันนี้ดึงบอลลงครับไปครับหลอกตัวเองครับไม่ผ่านครับไม่ผ่านแต่ลูกทุ่มของพุทธศาสนาครับจะได้ทุ่มหมายเลข7เล่นไกลๆครับทุ่มให้หมายเลข8ครับแกใช้ฟอร์มหนาบังดกบอลดงพักในอกโยนไกลครับเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนแท็กลงบอลนี่โอ้โหลงบอลไม่สวยครับศาสนาแกเก้งก้างไปนิดนึงครับมาแต่แกพยายามจะลงโดนอีกละโดนอีกละโดนแล้วแม่ถ้าผ่านไปเดียวออฟไหมออฟฟ้องไว้ก่อนฟ้องกรรมการไว้ก่อนถ้าไปเราวิ่งไม่ทันแน่3ประตูต่อ1อ๋อที่อุสกอขาดไม่เป็นไรจำไว้ใครไปทำขาดจำไว้หัก10คะแนนเอาเปลี่ยนอันใหม่ไปดิเออย้อนบอลขึ้นมาพุทธศาสนามีโอกาสยิงบ้างละโอ้โหสันติบาลดึงเสื้อครับป้าประกันเหลืองไหมเอ่ยเหลืองไหมโอ้โหไม่ยอมให้เพื่อนทำเลยโดนครับตอนนี้ผู้เล่นของตำรวจสันติบาล นะครับโดนใบเหลืองนะครับหลังจากตัดสินดู VAR เรียบร้อยแล้วแน่นอนครับโดนใบเหลืองขอดูจากผมบอกไปเมื่อกี้นี่เองถ้า 2-1 ไอ้ 3-2 นี่สนุกแล้วครับพุทธศาสนานะเอาสักลูกหนึ่งก่อน2ใครจะเป็นผู้ยิงครับระวังหมาย20ผมไปไหนเนี่ยหมายได้20ผมไปไหนยิบดองเรียบร้อยโอ้โหนิดเดียวมาแกตกการคำนวณคณิตศาสตร์ไปนิดเดียวครับถ้าขาดไปนิดนึงไม่เป็นไรยังมีโอกาสครับปกติแกจะยิงประตูในขนาด2คูณ4เมตรแต่นี้ปรากฏว่าประตูชุดนี้7เมตร20นะครับความยาวแล้วก็สูง2เมตร40มันใหญ่เกินไปใช่ไหม มันใหญ่เกินไปแล้วยิงออก แต่ลูกทุ่มของสันติบาลนะครับทุ่มมาสั้นๆนะครับสันติบาลก็ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยหมายให้12ไปแล้วครับ8จะทันไหม2คนโอ้โหรอบนี้13ครับยังต้องชม13กันยังไวครับมาเข้าเท้าหมายเลข10ยิงเลยครับ10มาไม่ปล่อยให้ว่างซ้ำไหมมาไม่มีใครซ้ำครับสันติบาลบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนครับโยนบอลขึ้นมาครับเล่นในแดนกลางหมายเลข9ถ้าเป็นหมายเลข9เมื่อกี้เสร็จแน่ครับมาอีกแล้วครับสันติบาลแกมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้มาเป็นชุดแล้วครับบุกมาเลข7ทางด้านเป็น17เตะตรงนี้ไม่แบนกันครับบอลถูกแฮงบอลผู้ตัดสินบอกไปให้เป็นแฮนด์บอลอีกการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้นะครับเพื่อรักษาสามัคคีปองดองสมานฉันท์สู่สันติตามโครงการโรงเรียนรักษาศีล5ต้านยาเสพติดครับเอาเฮ้ยประตูพุ่งหลบบอลครับลูกนี้เป็นแต้มมั้ยครับน่าจะเป็นแต้มครับโอ้โหครับขึ้นนำไปแล้วครับ 4-0 เอาบอลมันเด้งลงพื้นประตูพุ่งไปครับ 4-1 จากการทำของหมายเลข9นะครับพิรักสุดนันทะนะครับลูกนี้เป็นลักษณะที่ว่าผู้รักษาประตูกลัวอีกลูกหนึ่งอาจารย์เชนามเพราะว่าบอลกระดอนพื้นแล้วก็เปลี่ยนทิศทางลักษณะก็สูงขึ้นมาเนี่ยทำให้กะจังหวะผิดพลาดนะครับผู้รักษาประตูก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับจะนั่งร้องไห้ก่อนก็ได้นะครับ
เอาไปไม่เป็นไรแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่เราก็ไม่อยากจะแพ้ครับก็สู้ต่อไปครับอ้าวหมดเวลาการแข่งขันครึ่งหลังนักกีฬาเข้าแถวเลยครับผลของการแข่งขันในคู่ที่1 นะครับระหว่างทีมตำรวจสันติบาลและตำรวจท่องเที่ยวกับทีมสำนักงานพระพุทธศาสนาผลปรากฏในการแข่งขันนะครับทีมตำรวจสันติบาลและตำรวจท่องเที่ยวเอาชนะทีมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยประตู4ประตูต่อ1ขอเสียงปรบมือให้ทั้ง2ทีมด้วยครับเนี่ยมันเอาไปแล้วเอาคู่3ไปคู่ที่3ก็สวนสามพานกับไร่ช่อฟ้ามุกดานะครับมารับใบส่งตัวด้วยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อความเพื่อรักสามัคคีนักกีฬาเข้าแถวมอบถ้วยครับมอบถ้วยเลยมอบถ้วยไปคู่ต่อไปลงสนามครับนักกีฬาเข้าแถวรับมอบถ้วยรางวัลเลยครับเชิญเชิญด้านกลางสนามเลยครับกลางสนามนะครับแล้วเส้นขาวครับเส้นขาวแถวตอนลึกเลยนะครับหน้าทีมอยู่คนแรกนะครับพุทธศาสนาได้พุทธศาสนาด้วยนะครับสำนักงานพุทธศาสนานะครับแถวตอนลึกนะครับผู้ทีมนะหัวหน้าทีมอยู่ข้างหน้านะครับนอกนั้นก็เป็นลูกทีมนะครับเป็นลูกทีมที่1ก็ถ้วยทองที่2ก็ถ้วยเงินนะครับเรามีถ้วยให้ทั้ง2ทีมนะครับสำนักงานทั้งหมดเลยครับไปเข้าแถวครับทั้งหมดแล้วครับเผื่อจะได้ถ่ายรูปนะครับหลังจากถ่ายรูปนะครับเราก็จะลงหนังสืออาชญากรรมนะครับหาซื้อกันได้ลกเสร็จพุทธโทพค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบถ้วยรางวัลมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้แข่งขันคู่แรกนะคะตำรวจสันติบาลกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรางวัลชนะเลิศนะคะตำรวจสันติบาลค่ะมอบโดยท่านผู้อำนวยการวิวัฒน์ชูศรีจันทร์นะคะรางวัลรองชนะเลิศค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิวัฒน์ชูศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาค่ะ